30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทอล์คสบายๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่นี่ช่วงที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ควันหลงของวันฮาโลวีนยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในภาพยนตร์เรื่องผีๆหน่อยเดี๋ยวก่อนถามแอนจี้ก่อนว่าฮาโลวีนที่ผ่านมาแอนจี้ไปเที่ยวไหนมาไม่ได้ไปไหนค่ะทำงานค่ะแล้วพี่พุทธอ่ะอยู่บ้านฮะอยู่บ้านน่าเบื่อเนอะน่าเบื่อไม่มีเพื่อนเหรอคะมีแต่ว่าอยู่บ้านกับลูกมันมีความสุขกว่าและในขณะเดียวกันนะครับอยู่บ้านเฉยไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วคุณผู้ชมผมใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลบางส่วนนะครับของแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราที่นี่นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนบทมือทองครับที่มีส่วนในการเขียนบทเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะฮะของภาพยนตร์เรื่อง OTP Overtime นะครับที่นำแสดงโดยเรย์แมคโดนัลด์ชาคริตย่ำนามแล้วก็อนันดาเอเวอริงแฮมด้วยวันนี้เขาจะนั่งพูดคุยกับเราที่นี่นะใครคะพระเอกสามท่านเหรอไม่ใช่สินักเขียนบทจี้นี่ก็แหมใจไปนู่นเลยนะฮะพูดถึงคนเขียนบทเนี่ยนะคุณผู้ชมเรามักจะไม่ค่อยคุ้นหน้าหรือว่าคุ้นชื่อเขาสักเท่าไหร่เพราะว่านับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนะฮะภายหลังภาพยนตร์ด้านหลังของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนรอยกันสักนิดนึงดีกว่านะครับว่านักเขียนบทท่านนี้มีผลงานอะไรที่ผ่านมาแล้วบ้างหากใครเป็นคอหนังผีอย่างเที่ยวบินมรณะ407ซีซั่น3จิตสัมผัสหรือซิทคอมฮาๆอย่างผู้กองเจ้าเสน่ห์ครัวซองทำนองรักหรือแม้แต่ละครเวทีชื่อดังอย่างหงเหนือมังกรแล้วล่ะก็ผลงานที่กล่าวถึงนั้นมาจากฝีไม้ลายมือจากนักเขียนเพียงคนเดียวที่ชื่อว่าณัฐพจน์นักเขียนมือทองคนหนึ่งในวงการบันเทิงซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์ในการเขียนบทต่างๆมากกว่า10ปีทำให้เชื่อได้เลยว่าผลงานและเรื่องราวที่นำเสนอนั้นมีทั้งคุณภาพและถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและชีวิตนักเขียนบทจะสนุกหรือดราม่าแค่ไหนรวมไปถึงใครที่อยากจะเป็นนักเขียนบทหนังหาคำตอบได้ในช่วงหน้าครับพี่เห็นรองเท้าหนูไหมไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งไอ้อาก็จะทำแต่ OT อยู่นั่นน่ะกูเลยเล่นมากเลยปกติในการเขียนบทภาพยนตร์1เรื่องเนี่ยมันมีสูตรมั้ยจะให้ได้หนังสัก1ชั่วโมงครึ่งนี่มันกี่หน้าพี่เห็นอะไรตรงนั้นป่ะก็หนูบอกแล้วไงพี่ว่าที่นั่นน่ะผีดุเป็นคนเขียนบทหนังผีที่ไม่กลัวผีแล้วแบบนี้เอาแรงบันดาลใจที่ไหนมาเขียนล่ะงานเยอะอ่ะโอ้เป็นเงินเป็นทองนะเนี่ยถึงได้เรียกว่านักเขียนบทมือทองนะฮะจริงๆแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าตัวเลขเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็คือได้ยินอยู่ที่ 500,000 เป็นไหมคะที่พนักงานคือบทเราถูกเขียนดีมากแต่ว่าพุ่งกลับไม่ได้เรื่องเฮ้ยมีรุ่นน้องๆที่เขาอาจจะชมรายการของเราอยู่แล้วอยากจะเป็นอย่างเราบ้างเนี่ยอยากจะแนะนำเขายังไงบ้างครับถ้าเริ่มงานด้วยความรู้สึกว่าอยากจะดังผมว่าจบก่อนเลยสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับและตอนนี้เราก็ได้นั่งอยู่กับผู้เขียนบทมือทองนะครับคุณณัฐพจน์พจน์จำเนียนครับขออนุญาตเรียกคุณณัฐเฉยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณณัฐเขียนบทมาทั้งหมดกี่เรื่องแล้วครับก็หลายเรื่องครับถ้าเป็นหนังนี่ก็เริ่มตั้งแต่407ครับจิตสัมผัสครับ OT 2ภาคเอ้ยตี3 2ภาคแล้วก็มา OT ครับตี3กับ OT คือเรื่องเดียวกันถูกปะตี3กับ OT เนี่ยคือตี3ภาคแรกเนี่ยมันมี3เรื่องอยู่ในเป็นเรื่องสั้นอยู่ในนั้นแล้วก็มี OT เป็นหนึ่งในนั้นตี3เนี่ยเป็นเวลาที่ผีจะออกมาหลอกนะฮะเป็นหนังประมาณ20นาทีครับแล้วก็ OT เนี่ยเป็นภาคต่อจากเต็ม OT เรื่องเล็กจนถึงวันงานเนี่ยเราจะได้สนุกสนานเฮฮากันอย่างแน่นตัดวงจรกล้องของมันให้หมด
ันไหนเขียนยากที่สุดคะละครหรือว่าหนังภาพยนตร์นะคะถ้ายากสุดผมว่าน่าจะเป็นหนังจริงเหรอคะละครมันเป็นมีหลายตอนนะมันน่าจะเขียนยากนะจริงก็ยากพอๆกันนะครับเรื่องเขียนบทข้อแต่ละงานมันก็มีความยากของมันเองเพราะว่าละครเนี่ยมันมียังพอมีเวลาให้เราเล่าให้เราได้พัฒนาตัวละครไปอยู่แต่ว่าหนังเนี่ยมันต้องให้เล่าให้จบให้จบให้เร็วแล้วก็ให้เข้าใจให้เร็วที่สุดและซิทคอมอะคะเขียนยากไหมซิทคอมเนี่ยก็ยากในอีกแบบนึงของความสนุกมันต้องสนุกตลอดเวลาต้องตลกอยู่ตลอดสามไลน์ต้องขำอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้มันว่างไม่ได้เรื่องอะไรคะซิทคอมเนี่ยเริ่มแรกผมเริ่มตั้งแต่ผู้กองเจ้าเสน่ห์ของซีรีโอครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นก็มีสุดยอดแล้วก็มีบอร์ดเป็นบอร์ดของบอร์ดคาร์ดคือครัวซองทำนองรักแล้วก็ตอนนี้ก็ทำรักจัดเต็มครับครับหลายเรื่องอยู่งานเยอะอ่ะเป็นเงินเป็นทองนะเนี่ยถึงได้เรียกว่านักเขียนบทมือทองนะฮะจริงๆแล้วอยากจะทราบว่างานชิ้นไหนครับที่ทำแล้วรู้สึกว่าต้องใช้พลังแล้วก็ใช้สมองในการคิดการเขียนมากที่สุดจริงก็แทบทุกงานพอเริ่มทำแต่ละงานมันจะต้องมีความยากมันมากขึ้นทุกงานเลยครับแต่ที่ล่าสุดเนี่ย OT เนี่ยฮะมันใช้พลังเยอะจริงๆครับเพราะว่าความมันมีความซับซ้อนแล้วก็พลิกไปพลิกมาไงฮะครับต้องใช้มุกด้วยใช่ไหมคะมุกใช่ต้องใช้มุกเล่าเรื่องด้วยแล้วก็การพลิกหลอกคนดูยังไงให้คนดูตามไปกับเราเนี่ยฮะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังเยอะอยู่ทีครับปกติในการเขียนบทภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยมันมีสูตรไหมอันนี้คือถามแทนคุณผู้ชมผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องการเขียนบทจะให้ได้หนังสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี่มันกี่หน้ามันจะมีสูตรไหมมันกี่คำคือเราอยากรู้สมมุติว่านึกอยากจะเขียนอะไรเล่าเรื่องขึ้นมาสักเรื่องนึงกำลังจะแย่งงานไม่ใช่ไม่ใช่เราแค่อยากรู้ไงจริงๆว่ามันมีสูตรไหมจริงแล้วมันเป็นความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าพอทำไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาจะใช้ปริมาณเท่าไหร่หรือว่าเล่าถึงตรงไหนแต่จริงมันมีสูตรที่เริ่มเรียนมันตั้งแต่แรกคือหนึ่งหน้าต่อหนึ่งนาทีพยายามอ๋อเป็นประมาณนั้นจริงใช่หรอจริงเหรอคะหนึ่งหน้าเป็นคือหน้าหนึ่งนาทีหน้าหนึ่งนาทีอย่างนี้ก็คือต้องคิดด้วยว่าเขาเล่นอะไรอยู่ใช่ตัวแสดงเขาเล่นอะไรอยู่อะไรแบบนั้นใช่ก็เรื่องนึงก็ประมาณ90ครับ90หน้าครับแล้วละครเวทีล่ะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะที่ละครเวทีเนี่ยของรัชดาลัยคือธงเหนือมังกรครับค่ะอันนี้คือมีคนเขียนอยู่3คนเป็นทีมไม่มีเป็นทีมใช่ครับเราได้ข่าวมาว่าเป็นคนเขียนบทหนังผีที่ไม่กลัวผีแล้วแบบนี้เอาแรงบันดาลใจที่ไหนมาเขียนล่ะเพราะว่ามันไม่กลัวนี่จริงว่าจะไม่กลัวมันก็ไม่ใช่ถ้าเกิดเจอจริงๆอาจจะวิ่งหนีกันยังไม่เคยเจอแต่ว่าเราด้วยความเป็นคริสเตียนก็เลย รู้สึกว่าผีเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงของชีวิตแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ทั้งนี้ฉะนั้นเวลาเขียนหนังความจริงก่อนคริสเตียนก็กลัวอยู่ครับแล้วก็พอคริสเตียนก็ไม่กลัวแล้วแต่ว่าการเขียนบทหนังผีมันก็มีสูตรของมันนะครับนำคุณดูว่าให้ดูเริ่มกลัวแล้วคิดว่าจะเจอแล้วไม่เจอแล้วหันไม่ทีเจออะไรเงี้ยมันก็เป็นสูตรของมันหนังผีที่ดีที่เคยดูมาแล้วเนี่ยมีหนังอะไรบ้างคะที่ชอบที่ชอบเนี่ยคือมันมีหนังผีที่รู้สึกว่าเป็นหนังที่ชอบแล้วก็หนังครูจริงๆเนี่ยก็คือแบบนางนาคไปชู้กับผีจะทนไม่ไหวแ